ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คลิปนี้เป็นคำทำนายของชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูในเดือนมิถุนายน2566คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีธนูกับลัคนาธนูท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่เพลย์ลิสต์ที่หน้าช่องหลักท่านที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านที่เพิ่งเข้ามาดูดวงครั้งแรกในคลิปนี้ช่วยกด Subscribe ถ้าถูกใจช่วยกดแชร์รับดูดวง10คำถาม200บาทกรุณาติดต่อทาง LINE เท่านั้นเอ๋จะทิ้งที่อยู่ LINE ไว้ใต้คลิปคลิปนี้เป็นคำทำนายทั่วไปในเดือนมิถุนายนค่ะมีผล30วันในเดือนมิถุนายน2566เราจะใช้เป็นไพ่ทาโร่ดูค่ะมีดวงจะได้ไปเมืองนอกนะในเดือนมิถุนายนเนี่ยแหละชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูอะประมาณ 70% น่ะจะเกี่ยวกับต่างประเทศในบางขั้นน่ะจะได้เดินทางไปเมืองนอกนะในบางท่านจะได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศในบางท่านได้ไปต่างประเทศในบางท่านได้จดทะเบียนสมรสกับต่างชาติในบางท่านก็ได้ไปเที่ยวเมืองนอกอาจจะไปเที่ยวพม่าก็ได้บางคนก็ไปเที่ยวต่างประเทศบางคนก็ได้ไปทำงานต่างประเทศบางคนก็ได้จดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติค่ะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและฉลาดมีพรรคพวกเยอะมีเพื่อนเยอะมีคนชอบคุณเยอะแยะเลยคุณมีพรรคพวกเยอะนะเท่าที่เอ๋ดูจากในไพ่อะท่านเป็นคนที่มีพรรคพวกเยอะคุณรู้จักคนเยอะคุณมีพรรคพวกเยอะมีคนสนับสนุนคนเยอะมีพรรคพวกเยอะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนคุณค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะมีคนมาหลอกเงินคุณนะในเดือนมิถุนายนน่ะมันมีคนน่ะแบบเหมือนจะเข้ามาหลอกเงินคุณเลยอ่ะเออแต่คุณไม่ต้องกลัวไปหรอกคุณน่ะรวยมีคนพยายามจะมาหลอกเงินคุณเพราะเขาคิดว่าคุณน่ะรวยคุณดวงดีนะท่านที่ค้าขายเนี่ยจะขายของได้เงินดีมาก
ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยก็จะฟื้นแต่ในบางท่านเนี่ยจะป่วยด้วยโรคสายตานะกับโรคปวดขาสุขภาพเนี่ยจะเป็นอยู่สองโรคนะโรคสายตาแล้วก็โรคปวดขาแต่ถ้าเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรหนักๆอ่ะไม่แต่คุณอ่ะมีความหวาดระแวงกลัวว่าจะถูกคนกลั่นแกล้งถูกหลอกท่านมีดวงจะได้ย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานมีดวงย้ายที่อยู่มีดวงย้ายที่ทำงานคุณมีความหวาดระแวงอะไรบางอย่างในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะได้พักฟื้นร่างกายอ่ะเนี่ยเหมือนจะได้พักฟื้นอ่ะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะหายป่วยท่านที่แต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์คนที่ตกงานเนี่ยจะได้งานทำท่านมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินเงินทองจากคนรักคนรักจะนำโชคนำลาภมาให้ในเดือนมิถุนายนน่ะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวเมืองนอกในบางท่านอาจจะได้ไปเที่ยวภาคเหนือในบางท่านอาจจะได้ไปเที่ยวภาคใต้มีคนมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่แปลกๆเป็นคนเข้าถึงยากเป็นคนนิสัยแปลกๆเป็นคนที่มีคนมองว่าคุณน่ะเป็นคนนิสัยแปลกๆอ่ะแต่คุณก็ไม่สนใจหรอกคุณเป็นคนที่แบบอันนี้คือเป็นคนสันโดษไงเออเนี่ยเป็นคนสันโดษเหมือนกระท่อมในป่าคือคุณเป็นคนอันที่จริงแล้วคุณเป็นคนที่มีจิตเมตตานะเขาเรียกว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นอ่ะมีจิตเมตตาคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาคุณต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนคุณเป็นคนมีน้ำใจคุณอยากช่วยเหลือคนอื่นคุณเป็นที่รักของเพื่อนๆคุณเป็นที่รักของเจ้านายเพื่อนๆและเจ้านายก็รักและเมตตาคุณท่านเป็นคนที่โชคดีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในเดือนมิถุนายนนั้นก็คือให้ระวังโรคสายตาสั้นสายตาเอียงสายตาแพ้แสงการเจ็บปวดขามีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวโบราณสถานเก่าๆอาจจะได้ไปไหว้พระที่วัดในอยุธยาได้เดินทางไปเที่ยวโบราณสถานได้ไปเที่ยวปราสาทหินไปเที่ยวปราสาทหินไปเที่ยวโบราณสถานในบางท่านก็จะได้ไปทำงานเมืองนอกในเรื่องของหวยของการพนันเนี่ยถูกไม่เยอะเล่นได้แต่ถูกไม่เยอะให้ซื้อหวยกับคนที่อายุน้อยกว่าให้ซื้อหวยกับเด็กที่อายุน้อยกว่าชาวราศีเมษชาวราศีเมษชาวราศีมังกรจะนำโชคทางด้านการเงินมาให้ชาวราศีเมษชาวราศีมังกรจะนำโชคทางด้านการเงินมาให้ท่านที่ทำงานในวงการบันเทิงก็จะมีงานเข้ามาเยอะท่านที่เป็นดาราเป็นนักแสดงเนี่ยจะมีงานเข้ามาเยอะถือว่าดวงดีแจ่มใสไพ่ขึ้นเด่นในเรื่องต่างประเทศการเดินทางไกลในบางท่านอาจจะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดและได้ไปเที่ยววัดได้ไปทำบุญในบางท่านนะอาจจะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างประเทศบางคนอาจจะอยู่เมืองนอกอ่ะแล้วก็ช่วงมิถุนาอาจจะเดินทางบางท่านอ่ะอาจจะได้เดินทางอ่ะอย่างท่านที่ทำงานอยู่เกาหลีอ่ะช่วงมิถุนาอาจจะได้เดินทางกลับไทยก็ได้นะแล้วก็ได้มาทำบุญที่วัดเก่าๆคุณเป็นคนสันโดษนะคุณเป็นคนที่แบบคนเข้าถึงคุณยากอ่ะแต่คุณเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีคนรักคนเมตตาคุณเยอะคนบางคนเข้ามาตีสนิทคุณเพราะหวังจะยืมเงินคุณหรือขอความช่วยเหลือจากคุณถ้าถามถึงเรื่องหวยเรื่องการพนันเนี่ยเล่นได้ค่ะแต่ถูกไม่เยอะอาจจะได้ 4,000 6,000 8,000 4,000 เนี่ยถึงอยู่ให้เล่นตามคนอายุน้อยกว่า
การงานประสบความสำเร็จท่านจะชนะคู่แข่งค่ะขอให้ชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูโชคดีรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นกรุณาไลน์ติดต่อมาเท่านั้นรับดูไพ่โหราศาสตร์ไทยไพ่ป๊อกไพ่ยิปซีลายมือโหราศาสตร์ไทยดูโหเฮงติดต่อมาได้ค่ะ